มีช่วงหนึ่งที่ผมจำเป็นที่จะต้องไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ต้องทิ้งลูกแมว2ตัวให้อยู่บ้านกันนะคะโดยที่ประมาณอยู่กันประมาณ6วันเลยนะฮะคราวนี้เราก็ทำยังไงดีล่ะนะครับเราก็เลยต้องมานั่งนึกก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยู่แล้วเราจะไปฝากเขาที่ไหนดีนะครับก็คิดไปคิดมาเอาไว้ที่บ้านละกันนะแต่ว่าก็กังวลเรื่องอาหารเราจะให้เขายังไงดีครับก็เข้าไปในเน็ตปุ๊บแล้วก็ไปดูเขามีเครื่องให้อาหารราคาค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะ 1,000 2,000 3,000 ผมก็โอ้ไม่ไหวละมั้งนะครับก็เลยดูเสิร์ชไปด้วยคำว่า DIY นะครับเครื่องให้อาหารแมวก็ได้เจอไอเครื่องหน้าตาประมาณนี้นะครับจากตรงนี้ครับก็คือมันทำด้วยนะครับขวดนะฮะขวดน้ำขวดใหญ่นี้ครับเอามาตัดเนี่ยครับตัดนะฮะตัดให้เป็นสภาพนี้นะครับให้เป็นสภาพนี้ให้ดูครับให้เป็นสภาพแบบนี้ซึ่งก็ทำไม่ยากนะครับตัดคอออกนะครับครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝังตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เอาขวดนะครับตัดนะฮะตัดขวดนะให้เป็นประมาณนี้แล้วก็เอาอาหารแมวใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็คว่ำลงนะคว่ำลงก็ให้คว่ำเสร็จปุ๊บก็ยกมันขึ้นนะครับคว่ำปุ๊บเนี่ยยกขึ้นสักนิดหนึ่งพอยกขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยอาหารมันก็จะไหลลงมานะครับอย่าให้ไอ้ตรงปลายขวดนี่มันติดนะฮะพอผมกลับมาปุ๊บเนี่ยจากอาหารที่มันเคยอยู่ระดับนี้ครับมันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งพอหลักสังเกตพฤติกรรมจริงๆแมวมันเขี่ยเป็นนะฮะนี่ครับมันเขี่ยเป็นนะครับเป็นเครื่องให้อาหารแมวที่ถูกที่สุดเลยนะครับทำไม่ยากด้วยนะครับนะก็ลองดูนะครับลองเสิร์ชหาคำว่า DIY เครื่องให้อาหารแมวดูนะครับก็จะมีขั้นตอนการทำที่ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำลิงก์ไว้ที่ YouTube ก็ยังไงก็ลองกดดูส่งครับอธิบายนะครับวันนี้ก็แมวแบ่งปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ